เครื่องเล่น2เครื่องนี้นะครับจะเป็นของ Denon นะครับในซีรีส์ของ F100 นะครับตัวบนนี้จะเป็นเครื่องเล่น MD นะครับตัวนี้สามารถเรคคอร์ดได้นะครับส่วนตัวล่างนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตนะครับเป็นซีรีส์ของ F100 เหมือนกันนะครับก็สามารถเรคคอร์ดได้ทั้ง2เครื่องเลยนะครับทีนี้ผมจะลองเพลย์จากเครื่องเล่นเทปนะครับไปเข้าเครื่องเล่น MD ตัวนี้นะครับก็ตรงนี้จะใช้ช่องอะนาล็อกนะครับเป็นช่องด้านหลังก็คือเป็นplay out นะครับจากเครื่องเล่นเทปนะครับมาเข้าrecord input นะครับที่ช่องนี้แล้วก็ out play out ของชุดนี้นะครับก็ไปเข้าเครื่องขยายนะครับเพื่อเป็นมอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับเครื่องเล่นเทปก็บรรจุเทปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเครื่องเล่น MD นะครับเดี๋ยวลองใช้แผ่นเปล่านะครับในการบันทึกโอเคครับตรงนี้อ่านแผ่นแล้วนะครับเราก็จะมากอเริ่มต้นนะครับของตัวเครื่องเล่นเทปนะครับแล้วก็มากดเทปเพื่อบันทึก MD ตัวนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นตัวเร่งเพื่อให้เสียงที่อัดดังขึ้นนะครับตัวนี้เป็นเรคคอร์ดวอลลุ่มนะครับมาถึงขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราลองหยุดที่ตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วก็หยุดการบันทึกที่ MD เลยนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ1แท็กนะครับก็มีความยาว3นาที30วินาทีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเพลย์ดูนะครับช่วงแรกที่อัดนะครับเราไม่ได้สตาร์ทที่เร็วกว่านี้นะครับบันทึกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัวเพลงนะครับที่อยู่ในเทปคาสเซ็ตเครื่องนี้นะครับเครื่องเทปคาสเซ็ตนี้นะครับไปอยู่ใน MD นี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ย้ายข้อมูลอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลได้เลยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถฟังเพลงที่อยู่ในเทปที่เราต้องการจะย้ายข้อมูลนะครับไปอยู่ใน MD เปิดที่ MD ได้เลยนะครับโอเคครับบันทึกเรียบร้อยตอนนี้เพลงของเราอยู่ใน MD แผ่นนี้แล้วนะครับถ้ามีหลายเพลงก็สามารถบันทึกต่อเนื่องได้เลยนะครับเครื่องนี้นะครับเวลาบันทึกช่วงที่หมดแท็กหนึ่งนะครับจากเทปหรือจากเครื่องเล่นซีดีนะครับเขาจะตัดเป็นแท็กที่2อัตโนมัติเลยนะครับซึ่งสะดวกสบายมากนะครับโอเคนะครับ